ฉนนฉันกับแม่กำลังดูทีวีอยู่เลยอ่ะหลบไปก่อนหลบไปก่อนเร็วฉันก็กำลังดูเลยฉากนี้กำลังสำคัญเลยเนี่ยแต่แม่คะหนูอยากจะมีเรื่องจะคุยกับแม่นิดนึงอะค่ะว่างไงล่ะจ๊ะลูกก็แม่จาได้ไหมคะว่าเพื่อนที่หนูเจอที่โรงเรียนสอนขี่ม้าพอดีโรงเรียนเขามีการจัดแคมป์ไปค้างคืนขี่ม้ากันแม่อนุญาตไหมคะอืมจะว่าไงดีล่ะโอ้โหฉากกาลังเข้าได้เข้าเข็มเลยแม่คะว่าไงคะไปถามพ่อแล้วกันนะพ่อเขาอนุญาตหรือยังล่ะแล้วยังไงค่อยมาคุยกับแม่ โอเคงั้นฉันไปถามพ่อก่อนก็ได้พ่อคะพ่อว่างคุยไหมคะเอาไงว่าไงจะลูกพ่อคะหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะเนี่ยแม่พ่อจ,จอนาจนนาได้ไหมคะเพื่อนที่หนูเจอที่โรงเรียนขี่ม้าค่ะพอดีว่าที่โรงเรียนน่ะมีค่ายขี่ม้าค้างคืนด้วยหนูก็เลยจะขออนุญ,ญาตไปกับแอนนาหน่อยอะคะ่ะเอ๊ใครนะพ่อไม่คุนเลยอะแล้วแล้วแม่เขาว่าไงหรือยังอะก็หนูไปถามแม่แม่ก็ให้มาถามพ่อได้ลคะค่ะแม่บอกว่ายังไงก็ตามใจพ่ออะค่ะ เอปกติพ่อก็ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้นะเอาเป็นว่าลูกไปถามแม่คเคลียร์ก่อนนะแล้วยังไงอะแม่ว่าไงพ่อก็ว่างั้นแหละนะอืก็ได้ค่ะพี่พี่ฮันนาจะไปไหนอะคะหนูได้ยินอาในขี่มาใช่เล้วจ้าพี่นะอยากจะไปเข้าค่ายแคมป์ขี่มา้าก็จะมีการฝึกมา้าฝึกขี่ม้าแล้วก็ได้เล่นกับน้องม้าได้นะโอ้โหเจ๋งจังเลยอะเอมมาไปด้วยได้ไหมคะ พี่ว่าหนูยังโตไม่ถึงเลยคนจะขี่มาได้ต้องอายุโตอีกกว่าสักนี้อีกกว่านี้สักนิดหนึ่งนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะโอยอ,อะไรกันน่ะตอนนี้ฉันก็ต้องไปขออนุญาตแม่ให้ได้ใจความให้รู้เรื่องหน่อยละแม่ก็มัวติดละครยังเลยไม่รู้ดูเสร็จหรือ,อยังแม่คะแม่คะแม่ว่างหรือยังคะเอาว่าไงจะลูกหนูอยากจะมาคุยเรื่องที่ขออนุญาตไปเข้าค่ายแคมกับแอนนา,าค่ะ นาะนาะหนูขอไปนะแค่คืนเดียวเองนะคะแม่อนุญาตไหมะคะเนี่ยหนูไปคุยกับพ่อมาแล้วพ่อบอกว่าก็ตามใจอะ่ะเอ๊พ่อบอกว่าตามใจเหรอถ้าอย่างนั้นก็ตามจะตามพ่อบอกแล้วกันนะจ๊ะเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าได้แล้วใช่ไหมอ่ะหรือว่าฉันต้องไปคอนเฟิร์มกับพ่ออีกทีอะ่ะงั้นเดี๋ยวไปคุยกับพ่อดีกว่าพ่อคะพ่อคะหนูมีเรื่องด่วนจะคุยด้วยคะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮน่าพ่อกำลังมีเรื่องด่วนกว่าอีกนะ พ่อคะแต่ว่าเรื่องของหนูมันด่วนที่สุดเลยนะเนี่ยเรื่องที่จะไปเข้าค่ายอุยพ่อกำลังทาธุระด่วนจีเลยไม่เห็นเรืองไงเนี่ยอยยังไงล่ะพ่อก็บอกแล้วไงก็เออก็ตามนั้นน่ะจะไปก็ไปเก็ไม่ได้ว่าอะไรแย่าอ yeah, ้นี้ก็ปแปลว่าแม่บอกตามใจพ่อพ่อบอกตามใจแม่างี้ฉันก็ถือว่าไปได้แล้วใช่ไหมยี่ยมสั่งเลยเอ้ยสนุกมากเลยนีย่จูเลียนนายรู้ไหมว่าฉันจะได้ไปเข้าค่ายแคมขี่มานอนค้างคืนแล้วด้วย วิเธอพูดไรอะ่ะถึงเงียบๆก่อนฉันกำลังดูละครอ,อยู่อยเงียบ,ยบๆๆอะไรจะดีใจประเจิดประเจิ่ขนาดน,นี้ไม่เข้าใจเลยโอ้ยนายไม่เข้าใจหรอกนะว่าพ่อแม่อนุญ,ญาตฉันละฉันละสบายใจสบายใจจงังเลยเอานี่คุณเขาเดียหันหน้าคุยกับผมเมื่อก,กี้เนี่ยผมดีใจนะที่คุณอนุญ,ญาตให้ลูกไปเข้าค่ายขี่ม้าอะไรของลูกน่ะเอ๊ฉันไม่ได้อนุญ,ญาตนะฉันก็บอกลูกว่าเราแต่คุณนะ่ะลูกก็บอกว่าคุณเป็นคอนอนุญาตไม่ใช่หรอเอ๊ ผมก็ไม่ได้อนุญ,ญาตนะผมก็แค่เออเออเอ,อ,อ,อตามใจคุณไปนะเอาแล้วทําไมทําไมฮันน่าบอกว่าคุณอนุญาตแล้วล่ะแม่วาต้องเรียกฮันน่ามาคุยหน่อยแล้วแหละฮันนะ่าลูกมานี่ลูกว่าไงคะแม่มีอะไรหรอคะอมเมื่อกีอ้พ่อไม่ได้อนุญ,ญาตนะพ่อแค่บอกว่าทําตามตามใจแม่แนั้นทําไมลูกถึงเออเอ,อ,อ,อคิดว่าพ่ออนุญาตแล้วล่ะเอาก็พ่อกับแม่ค่ะก็ต่างเออเอ,อโยนกันไปมาเราจะให้ฮันน่าทำยังไงอะ หนูก็เข้าใจว่าเออตามนั้นก็แปลว่าหนูไปได้นะเอาถ้าทีหลังขอก็ต้องขอให้มันได้คําแบบว่าคําตอบอย่างเป็นคําตอบที่ชัดเจนก่อนนะจ๊ะนี่พูดอย่างนี้ก็แปลว่าเนีย่ยมาแกล้งพ่อกับแม่ใช่ไหมล่ะเอออย่างนั้นไม่ได้นะลูกแต่เป็นว่าถ้าขอพ่อกับแม่ดีก็จะให้นะจ๊ะงั้นหนูขอไปนะคะนะพ่อนะแม่นะคืนเดียวนะ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 พ่อแม่ที่รักของหนูนะได้จ้าไปคืนเดียวเองไม่เป็นไรหรอกจ้า